4ปีนะคะที่ล่าสุดมีความคืบหน้าก็คือบิดาของผู้ที่ก่อเหตุล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย14ปีที่เข้ามอบตัวกับรองผู้การจังหวัดชนบุรีแล้วนะคะก็ให้การพากเศษค่ะบอกว่ายอมรับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กันแต่ระบุว่าไม่ได้ข่มขืนกระทำชำเราค่ะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะตำรวจก็มีการตั้งข้อหาตามหมายจับสารจังหวัดชบุรีครับคือว่ากระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีไว้ก่อนครับหากว่า ไปสอบสวนเนี่ยพบว่าปล่อยเงินกู้ดอกเบีย้ยเกินกว่ากฎหมายกําหนดก็จะมีการตั้งข้อหาเพิ่มคัดค้านการขอประกันตัวนะครับนายพัฒนาคำมีบิดาก็พานายกีรติหรือว่าปลื้มคำมีอาชีพปล่อยเงินกู้นอกระบบเข้ามอบตัวสู้คดีกับพันตํารวจเอกทิติวัฒน์สุริยะฉายรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรีครับหลังจากที่ถูกออกหมายจับเหตุล่วงละเมิดเด็กหญิงเออายุ14ปี จากนั้นนะครับพันตำรวจเอกทิตวัตรพร้อมด้วยกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์หรือปอคอบอและตำรวจภูธรแสนสุขทำการสอบสวนเป็นเวลาประมาณ10นาทีแล้วเสร็จครับเบื้องต้นนายกิรติก็กห้การภาคเสรว่าตนกับเด็กหญิงบีมีเพศสัมพันธ์กันที่บ้านพักทิงเมื่อวันที่5เมษายนแต่ไม่ได้ลงมือข่มขืนอย่างที่เป็นข่าวและตั้งข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปีและก็ปรับตั้งแต่ 800- 0ถึง40,000บาทไว้ก่อนหากไปสอบสวนพบว่าปล่อยเงินกู้ดอกเบีย้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดก็จะต้องตั้งข้อหาเพิ่มคัดค้านการประกันตัวและให้ไปขอประกันตัวในชั้นศาลจังหวัดชุมเรีเอเองจากนั้นก็จะนำผู้ต้องหาไปทำการสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจภูธรแสนสุขซึ่งนายพัฒนาคำมีบิดาของนายปลื้มก็กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้จ่ายเงิน5,000 500, สนบาทตามที่แม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายเรียกร้องเพราะเป็นคนหาเช้ากินขํามีเงินอยู่แค่ส0 0 0 0บาทแต่ก็บอกว่าจะหาให้เป็น5 0,000ื่นบาทเพราะว่าเด็ก2คนเขาชอบกันนายปลื้มก็อยากจะขอรับผิดชอบเป็นภริยาที่ถูกต้องแต่แม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายไม่ยินยอมบอกว่าจะต้องเรียกเงินเป็นจำนวน5 0,000นบาทเพราะคิดว่านายปลื้มมีเงินเพราะว่าเป็นพ่อค้าเงินกู้นะครับ